วัสดีครับวันนี้มาพบกับโอ้ยหยองหรือหยองมาครับหรือหยองมาเที่ยวหรือชื่อเด็ดชื่อแน่นอนผมโอ้หลายช่องเหลือเกินก็วันนี้ผมมาโคราชนะครับผมเอาน้องม่วงมาเปลี่ยนคัทนะครับก็คัทลื่นครับผมคัทว่าวคัทว่าวเอาน้องม่วงมาเปลี่ยนคัทนะครับแต่วันนี้ก็จะไม่ได้มารีวิวรถตัวเองครับผมก็เขาบอกว่าแถวนี้เป็นวัยรุ่นยังมีกลิ่น 2T ติดอยู่แถวนี้นะครับผมยังเป็นวัยรุ่นยุค90นะครับก็รุ่นรถที่เล่นนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีคนหันกลับมาเล่นกันเยอะแล้วนะครับผมมาดูครับผมว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมมาดูผมว่าหลายๆคนคงเคยขี่ตอนสมัยเด็กๆนะครับผมนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยมันโอ้โหเห็นทีแรกคิดว่าจะซูเปอร์คัพนี่มันว้าวนี่มันอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรโอเพ่นสูบนอนหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเห็นแว๊บแรกคิดว่าจะซูเปอร์คัพเฮ้ยจ้าว่ะโอ้โหวัยรุ่นซองเชงเฮ้ยยังรออ่ะเป็นไงอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแดกได้ก็มาดิครับเนี่ยโอ้จัดสภาพสวยครับซองเชงครับดูนะครับคาบูเอ็นโปนะครับผมคอหลีดงานสร้างนะผมอุ้ยพัดเซอร์ทำไมโชว์อย่างเงี้ยพัดเซอร์มีกล่องอะไรหรือเปล่านี่ครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหกล่องเบลเลอร์เลยกล่องไฟเฮ้ยไม่ธรรมดาอันนี้ป้าเนี่ยใครเจ้าของรถครับอ๋อคนนี้ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปยืนตรงรถหน่อยครับผมก็คันนี้รถทำอะไรมาบ้างครับสเต็ปเครื่องเนี่ยลูก JR ไซส์ร้อยลูก JR ไซส์ร้อยแล้วกล่องไฟนี่เป็นกล่องไฟของอะไรครับเนี่ยแดดครับผมกล่องไฟแดดครับแล้วแปลงไฟอะไรที่ไหนทำที่ร้านแถวบ้านนี่ครับอ๋อแล้วคิดยังไงทำสภาพนี้ครับตอนแรกก็ใส่แค่บางโคลนนี่แหละพอซื้อถังมามันติดชุดสีครับเลยซื้อตัวชุดหลังมาใส่ด้วยครับผมชุดหลังนี่เป็นของซูเปอร์คัพใช่ไหมครับผมเห็นแว๊บแรกผมก็คิดว่าซูเปอร์คัพนะเนี่ยแล้วถังนี้ทำที่ไหนเนี่ยทำที่ร้านที่ละหานทรายบุรีรัมย์ละหานทรายบุรีรัมย์โอ้โหทำขาถือว่าทำสวยแล้วผมถังถือว่าทำสวยมากแล้วจัดสภาพนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วครับสภาพนี้พูดไม่ถูกเลยแล้วสภาพรถนี้ได้มาเท่าไหร่ครับครับรถตอนแรกเป็นรถจอดเน่าอยู่ทุกวันอ๋อคือขโมยแม่ทำหรือเปล่าใช่คือทำไม่ได้ครับตอนนี้คือแบบเราเคยไปลองแบบวิ่งแบบสุดๆของมันยังหรือว่ายังอ๋อแล้วท่อไปไหนครับไม่ใส่มาท่อไปไหนเพิ่งโดนเกมไปครับท่อเพิ่งโดนเกมไปโอ้น้องเขาเมารอท่อไปใหม่ใช่ไหมโอ้โหนี่ท่อนะครับอันนี้เป็นท่อตรงรุ่นของยามาฮ่าเลยใช่ไหมครับยามาฮ่าเมทเลยใช่ไหมครับไม่แรงเลยต้องเข้ามาซักเยอะแล้วอย่างชอบเลยสภาพยังรอสืบนอนโอเพ่นครับอันนี้ถ้าจะติดตามทางไหนได้ครับต้องมีเฟซมีอะไรครับมีครับผมชื่อเฟซอะไรครับผมเป็นโบเข็มก็ทิพย์พนดพี่ก็สดมาแล้วชื่อเฟซอย่างเอาเลยนะครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้แค่จิ๊บๆนะครับอันนี้แค่มาแบบไม่ครบกันนะครับนั่งทานแอคค่ากับรถหน่อยขอแอคค่ากับรถหน่อยหนึ่งสองอีกรูปนึงครับหนึ่งสองโอเคครับผมนี่ก็จะมีแค่ประมาณมากันไม่เยอะนะครับแค่นี้แค่เพราะว่าผมบอกลูกพี่ว่าจะมาขอถ่ายเบลกลุ่มเบลอาร์มั่งครับผมในโคราชนะครับก็จะเป็นรถหลงยุคนะครับผมที่กลับมาเล่นกันใหม่นะครับผมเพราะว่าลูกพี่บอกว่าอยากแปลกต้องแตกต่างนะครับว้าวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แอดมินกลุ่มเบลจ๋าไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับผมโอ้โหก่อนเลยเอาไปลงที่หลังได้ไหมได้ครับก็กลุ่มนี้เป็นไปมายังไงครับพี่กลุ่มทำไมถึงใต้เป็นชื่อว่าเบลจ๋าไทยแลนด์ครับครั้งแรกเลยก็น่าจะเป็นความชอบก่อนครับ
ครับผมผมชอบด้วยทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งพี่น้องที่เห็นว่าทุกคนได้เคยขี่ตั้งแต่เด็กๆครับคือมันน่าจะเป็นรถคันแรกๆที่ทุกคนเกิดมาโตมาเนี่ยคือน่าจะเห็นละคือผมว่าโตมาก็คันแรกเลยคือขี่ BR ครับคือน่าจะเห็นคือทุกวันนี้กระแส2จังหวะมันกลับมาเยอะครับครับผมพอกระแส2จังหวะกลับมาเยอะเนี่ยถ้าเรามีทุนหนาหน่อยเราก็จะเล่น CC เยอะพวก KR พวกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ RTZ ก็เป็น 125cc ก็ได้แต่เนื่องด้วยก็คือเรามันมีความฝังใจอยู่นิดหน่อยครับตั้งแต่แรกที่ในการทำรถยุค90เนี่ยครับแย่งเสื้อยังไงมันก็ไม่เร็วสักทีครับบิวอ๋อคือมันเป็นรถที่ไล่ยากเลยใช่ไหมครับยากมากสำหรับคนที่เริ่มกำลังจะเล่นแล้วยังไม่เข้าใจในเรื่องของการทำเสื้อถือว่าเป็นรถที่ยากมากแล้วหนึ่งเลยก็คือสมมุติว่าเราอยากจะเล่นเนี่ยครับเด็กๆหรือพี่เพื่อนๆที่คุณทรัพย์ไม่ได้เยอะมากก็สามารถมีรถ2ทีที่มันกำลังจะหายไปสูญหายไปแล้วครับอีกไม่กี่ปีก็น่าจะไม่เหลือจะมีอะไรขายหรือเปล่าแล้วเราก็เลือกรถที่เป็นรถตลาดแล้วจับต้องได้ให้คนทั่วไปเห็นว่าเราเล่นแล้วนะรถรุ่นนี้แล้วเข้าถึงง่ายครับผมโอเคเพราะคันหนึ่งก็อย่างราคาตอนนี้ราคาแรงไหมครับคันหนึ่งเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเคยได้มาสุดเลยคันนั้นก็คันไหนครับคันเขียวใช่ไหมครับข้างคันเขียวคันม่วงเนี่ย500ครับเป็นไรสดวันนี่เหรอครับคันม่วงล้อเขียวนี่เหรอครับใช่ครับคันนี้ก็500ดูสภาพนะครับได้มา500ว้าวโอ้โหทะเบียนยังมีนะครับครบอ๋อเอามาเปลี่ยนแค่ล้อใช่ไหมครับผมคันนี้เอามาเปลี่ยนล้อแล้วก็เทคนิคของเครื่องยนต์นิดหน่อยครับพอจะบอกได้ไหมครับสเต็ปเครื่องยนต์เนี่ยอะไรคือเปลี่ยนมานิดหน่อยครับหลักๆเลยก็ส่วนใหญ่เลยก็สำหรับกลุ่มของผมก็จะเป็นวางเครื่องเม็ดทองไปเลยวางเครื่องเม็ดทองเม็ดทองหนึ่งแล้วก็แปลงหัวครับอย่างคันนี้แปลงหัวขอดูได้ไหมครับมันแปลงหัวนี่ต้องทำยังไงบ้างครับเนี่ยแปลงหัวคือเอาผงซักฟอกใส่หัวแล้วถูครับคือยากครับน้ำซักผ้านะโอ้มันก็ดูฐานมันก็เหมือนเบลลอยนะครับอ๋อเสื้อผ้าแต่เดิมครับบล็อกล่างเป็นฐานเดิมบล็อกล่างก็คือชุดข้อเหวี่ยงห้องเกียร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับอารมณ์ก็คือเอา111 cc ชุดเสื้อฝามาใส่เสื้อฝาเหมือนหนูม่วงอ่ะอารมณ์เดียวกันอันนั้นไม่ต้องพูดถึงครับอันนั้นรถแรงครับผมตัวนี้ก็จะสังเกตดูจากด้านซ้ายนะครับยังเป็นเครื่องร้อยอยู่ครับผมแต่ว่าหัวเป็น111ละนะครับเป็นต้องหนึ่งแล้วมันจับยัดใส่ได้เลยไหมครับไม่ได้ครับต้องมีการดัดแปลงครับดัดแปลงแล้วก็มีการปอกหน้าแข็งครับปอกหน้าแข็งวางระดับหน้าระดับเสื้อครับแล้วก็ปาดเบลลิ่งขึ้นรูปครับส่วนคันนี้ที่เห็นบ่อยๆเดี๋ยวคันนี้ผมเคยเจอใน TikTok นะครับคันนี้เขาบอกว่ารูปแกมม่าวิ่งไปทับภูทับเบิกมาแล้วนะครับคันนี้จริงหรือเปล่าครับเป็นลูก62ครับ62มิลครับผมชัก 1.5 ครับโอ้โหมีชักด้วยไฟแดดออกไฟแดดครับ 1.5 ลูก12มิลแล้วไปถึงทับเบิกไหมครับคันนี้มันไปกับ800กว่าโลก็สบายมากเลยครับสบายมากเลยครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โอ้โหไปขับครับลูกแกมมาครับก็ไปขับมาน้ำมันหมดประมาณ1,000กว่าบาทสำหรับรุ่นแกมส่วนคันนี้ที่กันนั้นก็ร่วมเดี๋ยวก็ร่วมไปด้วยกันคันนี้ไม่น่าจะเกิน500นะไปกับทับเบิกอ่ะคันนี้อันนี้มันเป็นอะไรครับเป็น SL ครับตัวสุดท้ายครับเป็นBuild SL นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายหรอครับรุ่นสุดท้ายของBuildอ๋อคือBuildนี่มันมีกี่รุ่นครับBuildBuildถ้าเริ่มนับเป็นBuildนะครับBuildจะเป็นBuildตัวแรกเลยก็คือตัวนี้มันจะขอบกระเช้าเบลคอกระเช้าครับจะต่างที่แฮนด์ครับอ๋อแฮนด์คือจะเป็นแฮนด์ตัวสูงใช่ไหมครับแฮนด์ครับแฮนด์จะเป็นคอกระเช้าหน้ากากเล็กหน้ากากเล็กจริงๆเป็นหน้ากากเหลี่ยมตัวนี้แปลงนะครับของเดิมเป็นดั๊มของเดิมเป็นเบรกดั๊มใช่ครับแปลงเป็นดิสตอนนี้แปลงเป็นชุดดิสหน้าแล้วอ๋อ
น้องเขาเอาทรงสปอร์ตหน่อยนี่ก็คอกระเช้าครับแต่แปลงจากสภาพใหม่อันนี้ก็คอกระเช้าเหมือนกันนั่นอันนี้มันเป็นรถรุ่นแรกใช่ไหมผมเบลอาตัวแรกใช่ไหมครับจะเป็นเบลร้อยครับเบลร้อยเบลร้อยจะขึ้นหน้าตัวนี้จะใช้ตัวนี้ยังไม่ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เอาเบลอามาแปลงคอกระเช้าเบลอาเป็นเอามาแปลงเป็นคอกระเช้าครับพ่อน้องชอบคันนี้สังเกตนะครับมันจะเป็นรถผสมดูพักเท้าครับอ๋อก็คือเบลอาร์มันจะมีพักเท้ามาแล้วใช่ครับครับตัวเบลร้อยเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับพักเท้าจะติดอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเบลร้อยพักเท้าจะยังติดอยู่กับสวิงอาร์มใช่แบบนี้อ๋อพักเท้าหลังติดอยู่กับสวิงอาร์มอย่างนี้เลยอันนี้คือตรงรุ่นครับแต่ไม่ตรงอย่างเดียวเลยเขาแปลงดำนะครับอ๋อแปลงเป็นนิดแปลงเป็นนิดดำจะเป็นเหมือนรถเชงครับนี่รถเชงเรานะอู้เห็นไหมแว็บแรกคิดว่าจะซูเปอร์คัพทรงเชงแล้วเนี่ยนี่มันสูงมันโอเพ่นชัดๆเลยนะเนี่ยครับผมโอ้โหตัวนี้พอมันเป็นตัวที่2ตัวที่2จะมีตัวนี้ครับสมบูรณ์มากคันนี้ตัวที่2นะครับจะเป็นอันนี้ชื่อจะเป็น BLR แล้วใช่ไหมครับตัวนี้จะขึ้นมาเป็น BLR แต่ยังคงลักษณะของตัวเบลคอกระเช้าเบลร้อยอยู่คือครับผมสวิงอาร์มยังสวิงอาร์มยังเป็นเบลคอกระเช้าเบลร้อยอยู่ครับครับผมแต่ตัวนี้เป็น BLR แล้วหน้ากากยังคงความเป็นเบลคอกระเช้าอยู่คือเล็กเหมือนกันครับเป็นหน้ากากเหลี่ยมครับหน้ากากเหลี่ยมแฮนเปลี่ยนจากแฮนคอกระเช้ามาเป็นแฮนจับที่แฮนโชกครับนะครับหน้าปัดจะขึ้นคำว่าเบลอาร์ละหน้าไม้หน้าปัดครับเป็นชื่อเบลอาร์แล้วครับตัวนี้ตัวนี้จะเปลี่ยนอันนี้คือตรงรุ่นไม่ได้แปลงอะไรเลยใช่ไหมครับไม่แปลงอันนี้คันที่สมบูรณ์คันนี้ซื้อมา1,500ครับสมบูรณ์มากเครื่องเงียบแล้วรุ่นนี้จะหายากครับดีมิตรจุดที่ตัวนี้จะแตกต่างเลยคือจะเป็นดุมหน้าครับดุมหน้าครับตัวเบลร้อยตัวนี้ครับที่ขยับขึ้นมาจากเบลคอกระเช้านะครับต่างที่นี่1นะครับดุมหน้ามันเล็กใช่ไหมครับผมใช่มันจะเล็กกว่าเล็กกว่าเพื่อนเลยนะมันดูเล็กยังไงดูตัวนี้หายากครับตัวนี้สำหรับคนที่เล่นมาตัวนี้หายากแต่ยังคงลักษณะเป็นไฟเลี้ยวใหญ่ไฟเลี้ยวใหญ่คอกระเช้าครับผมเปลี่ยนจุดที่2ก็คือแฮนด์เนาะแฮนด์ขาเท้าบอกไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับคันนี้น้องได้มาในราคา 1,500 แล้วแจ้งไว้แล้วก็ส่วนท่อเนี่ยต้องทำไมท่อมันโยกได้งี้ครับน้องถอดตัวยึดไปทำมิเนียมครับอ๋อยังตัวยึดยังทำไม่เสร็จครับครับกำลังทำอยู่อ๋อแต่ต้องขอบคุณนะเป็นท่อของคนสร้างท่อครับท่อค้อนใบเขาเรียกท่อค้อนใบใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นมาถึงปลายนี่เลยก็คือออกมาจากคอท่อนี่นะครับตรงมาจากคอท่อช่างนิวคนสร้างท่อคนโคราชเหมือนกันครับทำให้ช่างนิวคนสร้างท่อคนโคราชครับเป็นท่อนใบสไตล์นี้ครับก็คือยังคงเป็นปลายเดิมอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมครับเพราะเวลาจะออกทริปออกเที่ยวบางทีก็ต้องเซฟตัวเองหน่อยเซฟตัวเองเซฟเสียงรถอะไรอย่างนี้เดี๋ยวใบเซฟเทปให้ดูนะครับเร็วๆนี้ก็ท่อเหล็กจะออกมาแล้วนะครับน้องชายก็เรื่องท่อเดี๋ยวไปติดตามดูในกลุ่มนะครับในกลุ่มโอเคครับแล้วมาต่อนะครับเป็นตัวที่อันนี้ตัวที่1ตัวที่2นะครับเดินที่เริ่มแล้วก็จะเป็นตัวที่3ลงมาตัวนี้ครับอันนี้ตัวที่3นี่คือจะเป็นเบลอาร์แล้วครับเบลอาร์นี่แหละครับเขาเรียกเบลอาร์แต่ว่าคันนี้เจ้าของรถอาจจะดูแก่หน่อยเลยต้องไปเลี้ยวออกเพื่อให้เป็นวัยรุ่นนะครับอ๋ออ๋อคือเอาไปเลี้ยวออกใช่ไหมครับนี่ครับไปเลี้ยวเขาไปเลี้ยวของเบลอาร์จะขนาดจะปรับเปลี่ยนแล้วนะครับขนาดจะเล็กลงใช่ไหมครับใช่ครับขนาดจะเล็กลงหน้ากากใหญ่ขึ้นนะเห็นเลยใหญ่ขึ้นไอ้หนุ่มหน้ามุนใช่ฮะหน้ากากใหญ่ขึ้นมองมันเหมือนหน้ากากอะไรลีโอสตาร์เนี่ยใช่ครับแล้วอีกจุดหนึ่งเลยครับนี่หน้าปัดครับหน้าปัดจะเขียนเบลเหมือนกันเดี๋ยวฟอนต์หนังสือจะเปลี่ยนอ๋อครับฟอนต์หนังสือฟอนต์ตัวหนังสือจะเปลี่ยนไปละครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยครับที่เปลี่ยนขึ้นมาเลยคือพักเท้าแยกเป็นพักเท้าแยกแล้วนะครับครับตัวนี้จะสปอร์ตขึ้นครับพักเท้าจะเป็นพักเท้าแยกครับครับตัวนี้แต่ไฟท้ายยังเหมือนกันหมดทุกรุ่นไหมครับไฟท้ายยังเหมือนครับนี่กำลังเกินต่อเลยครับว่ามันจะมีหลังจากต่อตัวนี้นะครับก็คือจะมาคู่กันแล้วครับเป็นสุดท้ายของเบลละเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วก็คือจะมาเป็นตัวนี้ครับเบล SL เบล SL ครับเมื่อกี้เหมือนเดินผ่านมาแว็บนึงแล้วนะใช่ครับ SL จะเปลี่ยนทุกอย่างครับท่อทรงท่อพักเท้าจะดูแยกมาเหมือนกันแต่งานจะคนละแบบนะครับการสล็อตแบริ่งจะไม่เหมือนกันแล้วครับน้ำหนักก็จะเบาลงครับ
ชุดแฮงคอแฮนเปลี่ยนใหม่หมดครับบอดี้บอดี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับครับแต่จะเป็นลักษณะชุดหน้าเนี่ยจะใช้ของยามาฮ่าเทียร่านะครับจำกันได้ไหมฮะยามาฮ่าเทียร่าถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะครับได้ครับปั๊มดิสหน้าปั๊มดิสหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็คือนี่อันนี้ผ่อนเดิมแต่น้องเขามูมาแล้วนี่รอยสล็อตมูมาแบบเป็นแบมโบ ปั๊มแท้ครับโมมาอ๋อนี่จะเป็นสูบเดียวใช่ไหมครับใช่ครับสูบเดียวอ๋อนี่คือเป็นปั๊มรุ่นแรกรุ่นแรกครับอ๋อแต่ถ้าเป็น SL จะเป็น2สูบใช่ครับทำไมมันไม่เท่ากันนี้มันเป็นสูบใหญ่กับสูบเล็กหรอครับเพราะว่าน่าจะเป็นการดีไซน์ของวิศวกรเขานะครับเด็ก2จังหวะหรอแล้วน้ำปัดนะครับอีกแล้วครับเนี่ยฟอนต์เปลี่ยนแล้วก็ตัวหนังสือเปลี่ยนครับเป็นชื่อตรงตัวเลยบิล SL ครับนาย SL ก็คือผมอย่างที่ผมบอกว่าเปลี่ยนทั้งกระบวนเปลี่ยนทุกอย่างแล้วนะครับครับผมครับท่านชมแล้วเขาจะควบคู่มากับตัวแม่บ้านจ่ายตลาดอีก1อันที่เป็นบังลมนั่นเลยบังลมนี้ฮะนี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของเมดแล้วเหมือนกันครับอันนี้มันชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้จริงๆเลยก็คือเมด100นะครับอันนี้เมด100นะดูหน้ากากนะยังคงเหลือหน้ากากยังเหลืออยู่ครับผมอันจริงของเราครับครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วเหมือนกันครับฮะเปลี่ยนบอดี้ใหม่ทั้งหมดนะครับครับแล้วก็ชุดที่เหมือนกันกับ SL คือนี่ฮะเนี้ยไฟท้ายชุดไฟเบอร์ไฟลิ่งหลังมาเนี้ยอ่าฮะใช้ตัวเดียวกันหมดกับ SL เลยครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นชื่ออัลฟาครับเป็นอัลฟาครับตัวนี้ส่วนทรงท่อเหมือน SL ไม่เหมือนใช่ไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนท่อเขาจะต่ำกว่าจะเป็นคนละลักษณะครับแต่ตัวนี้เจ้าของรถก็ได้ดีไซน์ทำคลาสสปอร์ตมานะครับก็ไม่ทางเราก็ไม่ได้หวังว่าจะแต่งแล้วมันจะสวยหรูหรือว่าเลือดหรูอะไรประมาณนี้ครับครับผมเอาเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งในการได้ขี่รถ2จังหวะแล้วก็ได้ยังไงครับได้รับลักษณะของการได้ขับอันนี้คือท่อตีใช่ครับอันนี้เป็นสวัสดีครับอันนี้เป็นเพื่อนนะครับที่เขาเห็นว่าเราชอบรถ2จังหวะแล้วอยากขับเล่นก็ส่งมาให้ครับครับถ้าซื้อใหม่ก็ราคาก็น่าจะแพงน่าดูไฟมันก็เหมือนพวกแบบที่ผมเห็นก็เป็นพวกแบบ PR ใช่ครับไฟคาร์บอนไฟคาร์บอนแท้ใช่ไหมครับ3,000กว่าบาทแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าแล้วก็เอาที่พ่อไปตัวนี้ก็เป็นงานจากพี่เล่ปักธงชัยนะครับงานพี่เล่ปักธงชัยคือมีแต่คนโคราชทำให้ครับอันนี้พี่เล่โอเคเพลมิดมาให้เลยครับอันนี้เป็นใบเก่าซึ่งเราใช้มาแล้วมันเป็นตำถนนเป็นตามถนนถ้าเป็นภาษาโคราชก็คือพื้นที่ให้ท่อมันเจาะแอะครับมันหลบไม่พ้นครับผมเจาะแอะคือไหลคับแคบครับเดี๋ยวมาตอนบ่ายเนี่ยผมเห็นคันนี้ขี่มาเนี่ยไหนขอสัมภาษณ์เจ้าของรถหน่อยครับครับสวัสดีครับผมอันนี้ชื่อนันหนุ่ยใช่ไหมครับครับผมอยู่แถวไหนครับอันนี้คือขามแก้แสงครับขามแก้แสงครับผมช่างซ่อมเหมือนต่อไตอ๋อครับชื่อร้านอะไรครับก็ตาหนุ่ยสแกลาดตาหนุ่ยสแกลาดนะครับผมชื่อเฟซก็ร้านตาหนุ่ยสแกลาดโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็อันนี้เครื่องทำอะไรมายังครับคันนี้เครื่องเดิมๆนะครับแค่ควานลูกเป็นลูกไตแห่25ครับครับแล้วก็เอียงเสื้อเหมือนเสื้อนิดหน่อยแล้วก็กินตาไม่ได้ใส่ครับเอ้ยแต่ผมเห็นมีสตาร์ทมือมันยังสตาร์ทมือได้ด้วยเหรอครับครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดสุดๆแล้วครับผมขอดูหน่อยครับกระดาษใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่ากระดาษพวงกุญแจขนาดพวงกุญแจยังลิมิเต็ดแล้วดูพวงกุญแจเชือกไนลอนครับผมฟังผิดคันหรือเปล่าที่กดสตาร์ทมือวันนี้ครับคันนี้หรือเปล่าคันนี้เหรออ่ะเฮ้ยโอเคสตาร์ทมือโอ้โหยอดมากเรื่องผมอายเลยน่ะสตาร์ทมือไม่ได้น่ะโอ้โหยังจำเลยครับแล้วอันนี้ชุดหน้าเป็นชุดเดิมไหมครับหรือว่าแปลงครับแปลงครับแต่เป็นของโคกเป็นปลาวานแล้วก็ปลาที่เป็นปลาข้างปลาข้างแล้วก็จานเป็นของจ่า
านตากุกก็คือมีสเปเซอร์ส่วนดุมนี่ก็เป็นดุมเว็บร้อยใช่ไหมครับครับดุมหน้าเว็บร้อยอันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับขออยากทราบราคาซื้อมา500ครับ500ครับโอ้โห500มันผมว่ามันคุ้มเกินคุ้มแล้วเนี่ยครับแล้วขี่จากบ้านมาร้านพี่โตนี่หมดน้ำมันไปเท่าไหร่แล้วครับ60บาทเองเหลือครึ่งถังเลยครับ60บาทกี่กิโลครับจากที่บ้านมา74โล74โลหมดไปครึ่งถังครับผมมันประหยัดกว่าดีผมอีกนะเนี่ย สองจะว่าประหยัดจริงๆโอ้โหเดิมรุ่นนี้จะวิ่งได้ประมาณสัก120บวกแน่นอนเจ็ดเค120บวกขี่สบายไหมครับทรงนี้สบายครับสบายโอ้โหแม่บ้านจ่ายตลาดแม่บ้านจ่ายตลาดนี่ก็จะเป็นทีมงานของพัดมีโคราชทีมนะครับผมก็ครับโอเคแต่ว่าเห็นว่ามีอีกเครื่องแต่ใส่มาไม่ทันใช่ไหมครับครับงานด่วนครับงานด่วนเป็นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องเมตร้อยนะแต่ว่าเป็นใส่เป็นลูกเมตรองอ๋อเป็นเครื่องเมตร้อยจะใส่เป็นลูกเมตรองลูกเมตรองมีสตาร์ทมือไหมครับมีเหมือนกันครับอ๋อมีสตาร์ทมือด้วยผมว่ามันเป็นเครื่องที่หายากเลยนะครับเครื่องสตาร์ทมือเนี่ยแต่ว่างานรีบครับก็เลยมางานรีบครับผมขอบคุณมากครับครับครับผมเดี๋ยวขอฟังเสียงคันนี้หน่อยได้ไหมครับโอ้โหเสียงน่ากลัวจริงอันนี้